สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ทชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเรื่องความรักจากปากการพักดิวิจิตและแฟนตัวจริง จากกรณีกอล์ฟการพักดิวิจิตเจ้าของตำนานปิงไก่ลูกชายผู้กำกับชื่อดังฉลองพักดิวิจิตได้ออกมาอวดโมเมนต์หวานจับมือกับชายหนุ่มยืนหันหลังผ่านโซเชียลแถมในทิกตอกยังลงคลิปหวานหอมแก้มกันอีกกับเควินดาราน,นมงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ือฮาก,กันสนั่นโซเชียลรวมทั้งสำนักข่าวและเพจต่างๆก็มีการนำเสนอข่าวกันจำนวนมากนั้นด้านแฟนหนุ่มตัวจริงของการได้เคลื่อนไหวผ่าน t ิกตอกสปายเรนเจอร์ รมทั้งเผยว่าสวัสดีครับผมชื่อปายหรือสไปหลายคนอาจจะเห็นตามเพจข่าวออนไลน์ต่างๆและสงสัยว่าสรุปแล้วใครเป็นแฟนตัวจริงของพี่กอล์ฟกันแน่จริงๆแล้วปายกับพี่กอล์ฟเราครบกันนานแล้วหลายเดือนแล้วด้วยแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้เปิดตัวเราไปเที่ยวด้วยกันหลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายผาหีไปด้วยกันทุกที่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลงรูปแต่ผาหีล่าสุดที่จับมือหันหลังก็คือปายนั่นเองแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วสรุปคน ชื่อเคคือใครคนชื่อเคก็คือพี่ของสไปเองแล้วก็เป็นน้องของพี่กอล์ฟเคยแสดงร่วมกันพร้อมทั้งฝากผลงานของพี่เคไว้ด้วยเป็นนักแสดงอิสระฝากผลงานพี่กอล์ฟและสไปไว้ด้วยอยากให้สไปกับพี่กอล์ฟทำคอนเทนต์อะไรเราจะอัพลงทิกตอกหรือ YouTube ให้คนได้ชมกันล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มจากการพูดคุยกับทั้งคู่ก่อนก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันและบอกเลยว่าฟังไปก็เขินไปเขียน,นไปก็เขินไปที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ทราบ เริ่มที่ด้านของหนุ่มหล่อยอย่างสปายทัดพงศ์พัดเฉพาะทำก่อนเลยแล้วกันถึงเรื่องราวเบื้องต้นใดๆหลายคนคงอยากรู้กันเพราะจุดเริ่มต้นความรักนั้นมาจากใจแต่สถานที่ที่เจอกันนั้นคือสถานที่ยอดฮิตแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองงานนี้เลยมีคนตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวกันเลยเชียวสปายเล่าว,ว่าจริงๆเห็นพี่กอล์ฟนานแล้วเกือบ5ปีจริงๆคุยกันนานแล้วแต่เพิ่งขอเป็นแฟนกันได้ 3- าสเดือนเองครับและยอมรับว่าไม่กดดันเลยเพราะเนื่องจาก ครอบครัวจะทราบกันอยู่แล้วว่าทั้งคู่ตกลงเป็นแฟนกันสไปยยังบอกอีกว่ารู้สึกดีและขอบคุณทุกคนที่ยอมเปิดใจรับหลังจากที่บอกออกไปก็ทําให้หลายคนรู้จักมากขึ้นและไม่ลําบากใจเลยที่ใครจะรู้ในความรักในรูปแบบของทั้งสองคนดีใจที่สังคมไทยเปิดกว้างในรูปแบบความรักที่เป็นเรื่องของคนสองคนมากพอแต่ถ้าถามว่าประทับใจอะไรที่จะคบกันสไปบอกว่าพี่กอล์ฟเป็นคนใจเย็นและคุยกับเราได้ครับเป็นคนใส่ใจรายและ ถ้าทําอะไราผิดเอาแต่ใจตัวเองไปบ้างผมมั่นใจว่าเขาเป็นคนเดียวที่คุยกับเราได้ครับด้านกอล์ฟการพักดีวิจิตก็ไม่ค่อยได้ออกมาเผยมุมมองด้านนี้เท่าไหร่แถมยังได้สายเลือดคุณพ่อมาเต็มๆทํางานเบื้องหลังจนห่างหายไปจากจอบ้างเจ้าตัวเปิดใจว่าอย่างแรกเลยเจอกันวันแรกเท่าที่จําได้เขาจะค่อนข้างโดดเด่นกว่าคนเอินเพราะจําได้ว่ามัดจุกสีขาวตด้บอกกับเพื่อนว่าน่ารักดีแต่จะไม่แสดงอาการให้เห็นว่าสนใจแต่พอสัก พักเขามองกลับมาก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเลยไม่รู้ใครจีบใครก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ